เหมือนกับเราในปัจจุบันนี้เวลาเราศึกษาก็พยายามให้เข้าไปศึกษาพุทธพจน์นะพุทธวจนะคำพูดของพุทธเจ้าโดยตรงพุทธเจ้าบอกจะจัดเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดแล้วถ้าทุกๆคนได้เข้าไปศึกษาตรงเนี้ยแล้วนำมาถกกันนะความแตกฉานในเรื่องของธรรมเรื่องของวินัยนะจะแตกฉานกว้างขวางมากจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นขุมทรัพย์มหาศาลแล้วพวกเราก็เข้าไปตักตวงซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เก็บเกี่ยวได้ไม่เท่ากันเก็บเกี่ยวไปได้ตามภูมิปัญญาของแต่ละคนนะท่านพุทธทาสท่านทำในเรื่องนี้นะท่านก็ได้มา114แง่มุมนะอาตมาเข้ามาศึกษาตรงนี้อาตมาอาจจะได้มาสัก200แง่มุมซึ่งอาจจะซ้ํากับท่านสัก50ไม่ซ้ํากับท่านอีกที่เหลือโยมเข้าไปศึกษาโยมอาจจะได้มาสัก 3-400 แง่มุมอาจจะซ้ํากันบ้าง100-200ที่เหลืออาจจะไม่ซ้ําต่างคนต่างก็ตักตวงเอาภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลและถ้าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาถกกันนะมาปรึกษามาซักถามกันนะความแตกฉานในธรรมวินัยเนี่ยมันก็จะยิ่งกว้างขวางมากขึ้นนะ นี่มาพูดต่อเรื่องถึงความเพลินนะก็อยากจะแนะนำมรรควิธีที่พระองค์ทรงสอนไว้ซึ่งเป็นมรรควิธีที่ง่ายนะความเพลินในที่นี้ก็คือความเพลินในอารมณ์อะไรบ้างนะการเห็นรูปการฟังเสียงการดมกลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสทางกายการรู้อารมณ์ด้วยใจพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพลินเช่นว่าโยมนั่งอยู่โยมอาจจะเห็นภาพอะไรสวยๆแล้วก็มองเพลินมองไปนี่ขณะนี้เพลินแล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าบอกความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานขณะนั้นเรามีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นภพเป็นชาติชรามรณะจะติดตามมานั่นคือจิตมันผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะทำให้เป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆฟังเสียงปุ๊บเพลินโยมก็ฟังไปเรื่อยเพลินนะใครมาตัดเสียงนั้นออกไปโยมก็อาจจะเกิดความไม่พอใจนะมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมานะพระเจ้าจึงให้ละความเพลินแล้วมาตั้งไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยก็ท่านก็แนะนำให้ตั้งไว้กับกายหรืออุเบกขาอันนี้เป็นสองอารมณ์ที่พระเจ้าได้แนะนำบ่อยนะที่เรียกว่ากายคตาสติพยายามมีสติอยู่กับกายของเราหรือว่าอุเบกขาก็ได้อันนี้กายคตาสติมีสติอยู่กับกาย ทำอย่างไรได้บ้างอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับกายอยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันก็อยู่กับกายเหมือนกันนะเพราะโยมจะทำการงานใดๆเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานเช็ดรถขับรถนะเขียนหนังสือโยมจะต้องมีสติมีจิตตั้งมั่นอยู่กับกายถึงจะควบคุมกายให้เคลื่อนไหวไปได้อยู่กับลมหายใจนะอยู่กับการทำงานในปัจจุบันนะอยู่กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถของกายการเดินรู้แต่ละก้าวที่เดินนะยืนเดินนั่งนอนให้รู้ว่าขณะนี้เราอยู่อิริยาบถใดนี่ก็ชื่อว่าเป็นกายคตาสติทั้งหมดนะพุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายรู้ลมหายใจก็ชื่อว่ารู้กายในส่วนของลมหายใจเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญมากที่เรียกว่าอานาปานสติหรือเรียกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าเราใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้จนกระทั่งหลังตรัสรู้แล้วก็ใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ในเกือบทุกพรรษาขณะที่ท่านจำพรรษามีปริพาชกถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจำพรรษาการเป็นอันมากด้วยวิหารธรรมใดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ตอบว่าตถาคตอยู่ด้วยอานาปานสติแสดงว่าเป็นถึงพระพุทธเจ้าก็รู้แค่ลมเข้าลมออกแค่นี้ง่ายมาพื้นมากเลยนะแต่ความลึกซึ้งในการมองเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะระหว่างปุถุชนผู้เจริญอานาปานสติกับพระเสขบุคคลหรือพระอรหันตบุคคลก็อาศัยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุขของท่านในปัจจุบันท่านไม่มีอะไรทำแล้วแต่ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปนะชีวิตท่านก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบันของท่าน อีกอย่างคืออยู่กับอุเบกขา
นะหลังจากละความเพลินแล้วโยมละความเพลินในการมองในการได้ยินได้ฟังกลับมาอยู่กับอะไรอยู่กับความนิ่งความเฉยนะบางคนอาจจะถนัดนะหรือบางคนอาจจะถนัดลมหายใจหรือถนัดอยู่กับความนิ่งแล้วแต่ได้นะตัวฐานตรงนี้ก็คือตัวสี่ประฐานสี่นั่นเองฐานที่ตั้งของสตินะแต่แนะนำกายกับอุเบกขาเวทนาเพราะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าพูดบ่อย เมื่อละความเพลินแล้วให้กลับมาอยู่กับตรงนี้ตรงนี้คือตัวปัจจุบันพุทธเจ้าบอกเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิกยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจความพอใจตรงนี้หมายถึงความพอใจในขันธ์ทั้งห้าเลยนะความที่เรายึดเราพอใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราเนี่ยราคะกยานันทิกโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิถ้าเราละความพอใจได้เราก็จะไม่เพลินนันทิราคะกยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ยอมละความเพลินและความพอใจจิตหลุดพ้นเลยนะแค่เราไม่เพลินนั่นแสดงว่าเราละความพอใจในสิ่งสิ่งนั้นได้หลักการอันนี้ก็คือมันเป็นหลักในเรื่องของปฏิจจสมุปบาททำมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นก็คือเหตุผลของพุทธเจ้าเนี่ยคือทำยังไงเมื่อจิตไปสร้างการเกิดหรือสร้างภพเนี่ยนะให้ทิ้งภพคือการเกิดให้ไวที่สุดเพราะการเกิดเป็นสาเหตุของความแก่และความตายก็เลยให้โยมเห็นความสำคัญของเรื่องของการเกิดนะการมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นคือการเกิดนะเมื่อมีการเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดจะเดินไปสู่ความดับคือชราและมรณะเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาการเกิดได้คือทิ้งการเกิดผลที่ตามมาคือชรามรณะไม่มีนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าใครเป็นคนเกิดจิตเป็นตัวเกิดจิตสร้างภพอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราเนี่ยในจิตในใจเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไปคิดเรื่องอดีตไปคิดเรื่องเมื่อวานเดือนที่แล้วปีที่แล้วผุดขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยวบางทีก็ปรุงแต่งไปในอนาคตบางทีก็พอใจไม่พอใจเรียกว่าจิตมันสร้างอารมณ์ตลอดเวลาสร้างภพ เวลาเราสังเกตน่ะจะนั่งสมาธิเดินเหินดูจิตดูใจเราไปตลอดเราจะเห็นว่าจิตรู้ได้สี่ธรรมชาติแค่นี้คือถ้ามันไม่มารู้รูปกายของเราไม่กลับมาอยู่ปัจจุบันของเรามันก็ไปรู้เวทนาคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆหรือไม่ก็ไปรู้ความจำในเรื่องอดีตหรือไม่ก็ไปรู้ความปรุงแต่งในอนาคตนะก็จะมีสี่ธรรมชาติเหล่านี้นี่เป็นความรู้พระโสดาบันนั่นเองจะต้องรู้ว่าจิตเวียนอยู่แค่นี้แค่สี่เรื่องนี้แค่สี่ธรรมชาตินี้นะพุทธเจ้าเลยเรียกสี่ธรรมชาตินี้ว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณเป็นอาหารของวิญญาณนะรูปเวทนาสัญญาสังขารนะรูปคือก้อนกายเหล่านี้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในอดีตเวลาเราคิดไปในอดีตนะเราก็คิดว่าความจำเป็นเราจริงๆไม่ใช่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเพราะนั้นใครความจำไม่ดีอย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์ช่างมันนะจำไม่ได้ก็เรื่องของมันนะอย่าไปกังวลสังขารความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตพรุ่งนี้จะไปทำนั่นทำนี่อะไรปรุงไปเรื่อยจะตายหรือเปล่าไม่รู้เย็นนี้ใช่ไหมท่านบอกพยายามอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะอนาคตดีเองนะมันดีมาจากปัจจุบันดีนะ เพราะฉะนั้นตัวธรรมชาติสี่อย่างนี้ถ้าเราดูจิตเราจะเห็นว่าวิญญาณคือความรู้สึกของเราหรือจิตเราเวียนอยู่ในสี่ธรรมชาตินี้เท่านั้นเองท่านจึงเรียกว่าวิญญาณจิตติฐานที่ตั้งของวิญญาณจิตรู้แค่นี้จิตไม่รู้อย่างอื่นนี่แยกการทำงานของขันธ์ห้าจะแยกอย่างนี้คือตัวผู้รู้วิญญาณจะเข้าไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเรานั่งสมาธิเดินโยกลมเราก็ลองดูไปจิตรู้แค่นี้